ทางภาคเหนือเอาครับครับคือวันนี้นะครับก็ได้นำเต่าปูรูนะครับมาที่สวนสัตว์ดุสิตเพื่อมารณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าชนิดนี้เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยบางทีไปบริโภคเขาเนื่องด้วยจากว่าเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเต่าประหลาดนะครับจริงๆไม่ใช่ประหลาดอะไรนะครับก็เป็นเต่าที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาก็คือมีสิ่งที่ต่างจากเต่าตัวอื่น 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือว่าเขาเป็นเต่าที่ไม่สามารถปีนสันโทษหัวเนี่ยเข้ากระดองได้นะครับ 2 เนี่ยเป็นเต่าที่มีเล็บแหลมคมมากสามารถปีนต้นไม้ได้นะซึ่งเต่าทั่วไปทำไม่ได้ 3 เนี่ยมีหางยาวนะครับหางเนี่ยจะยาวกว่าตัวกระดองนะครับ4เนี่ยเขามีปากเป็นเหมือนนกแก้วนะครับสังเกตปากของเต่าปูรูนะครับเป็นคล้ายๆนกแก้วเพื่อไว้กัดปูกินปูหรือว่าเป็นอาหารของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ย 4-5 เรื่องเนี่ยทำให้เขามีคุณสมบัติลักษณะที่แตกต่างกับเต่าตัวอื่นนะแต่ด้วยความแตกต่างเนี่ยมนุษย์ไปเห็นว่าเป็นเต่าประหลาดนะครับก็เลยไปจับไปรับประทานกันนะครับก็อยากฝากว่าวันนี้เรารณรงค์นะครับสัตว์ป่าที่หายากนะครับเต่าปูรูใกล้สูญพันธุ์แล้วแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยู่ตามภาคเหนือของเมืองไทยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านนะครับอยู่ตามน้ำตกตามสวนไร่นาต้นไม้ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยก็รณรงค์ว่าถ้าหากเราพบปะเต่าชนิดนี้นะครับก็ปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติหรือว่าไปพบว่าจะมีการนำไปค้าขายเพื่อการบริโภคอย่างไรเนี่ยก็ให้รีบแจ้งกรมอุทยานนะครับแล้วก็สวนสัตว์เราซึ่งเราใช้เบอร์ร่วมกันก็คือเบอร์1362นะครับ1362เป็นเลข4ตัวสายด่วนที่จะช่วยกันรับข้อมูลแล้วก็เข้าไปดูว่าหากว่ามีการเข้าไปจับแล้วก็บริโภคสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายพวกเราก็จะนำเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลตรงนั้นครับ